คุณผู้ชมค่ะวันนี้เลยนะคะตามผมกันมาดีกว่าเพราะเราจะมาทำสวยกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ร้านช่างโน่ช่างผมคนดังคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วร้านเขาเนี่ยอยู่ตรงลาดพร้าว122แยก6แต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาเปิดร้านใหม่แบบอลังการมากคุณผู้ชมอย่างที่เราเปิดไปตั้งแต่ต้นคลิปบรรยากาศภายในร้านร้านแบบตกแต่งแบบสวยหรูอลังการมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเราจะไม่เนรมิตตัวเองหน่อยเพราะเขาบอกว่าเส้นผมเนี่ยถ้าเราทำดีๆทำสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้หน้าเราบิงหน้าเราใบด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาหาช่างโน่กันดีกว่านั่นเองค่ะมาดูดีกว่าว่าช่างโน่เนี่ยหรือว่าแม่โน่เนี่ยเขาจะทำอะไรให้เรานั่นเองค่ะเขาอยู่แล้วแล้วสวัสดีค่ะแม่เก่งตัวมากร้านอลังการมากเลยเข้ามาเนี่ยสาขา2คือหมายถึงว่าที่นี่เนี่ยจะเปิดเป็นโรงเรียนไว้สอนหรือว่ายังไงคะรับลูกค้าด้วยแล้วก็สอนด้วยส่วนมากก็จริงๆแล้วเราก็เทรนนิ่งอยู่แล้วเนาะสายยาเพราะเทรนนิ่งด้วยรับลูกค้าด้วยแล้วก็รับ VIP ด้วยคือหมายถึงว่าพอสมมติว่าถ้าใครเนี่ยไปไม่ทันในสาขาเก่าก็เลยมาสาขานี้โดยโอ้สาขานี้ยิ่งใหญ่มากใหญ่ใหญ่เยอะรองรับลูกค้าได้จำนวนมากก็คือรับลูกค้าที่มันเยอะขึ้นใช่แปลว่าที่นี่เนี่ยมีทำอะไรบ้างแม่ของที่นี่เลยนะก็จะมีทั้งสีสายฝอเลยนะยืดคนดัดปลายหรือว่ายืดที่ผมเสียยืดไม่ได้ที่นี่ยืดได้เอาเหรอที่นี่ยืดได้เลยยืดคือหมายถึงว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าสุภาพสตรีผมใครพังผมใครเสียคุณมาที่นี่ได้เลยผมแห้งชี้ฟูปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือว่าไปทำสีแล้วไม่ถูกใจจากที่อื่นคุณลองเปิดใจมาที่นี่ใช่หรือว่าใครที่เป็นช่างเสริมสวยใช่ไหมแม่ใช่ใช่อยากจะอัพสกิลใช่แล้วก็มาเรียนมาเพิ่มเติมเราจะได้จบตาเพราะลูกศิษย์เราเยอะเนาะมีเป็นร้อยเลยนะมีเป็นร้อยมีเป็นพันเพราะส่วนมากเราจะคัดสำคัญไปว่าสกิลในตรงกับเราไหมแล้วก็พร้อมที่จะรับเขาเรียกนะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าใครจะมาเรียนก็ได้หรอได้คุยก่อนหรอคุยก่อนต้องสอบสัมภาษณ์ก่อนแต่ถ้าว่าถ้าคนไม่เคยเรียนเลยไม่มีความรู้ไม่เคยทำผมเลยมาเรียนได้ไหมได้นะต้องลงระดับพื้นฐานเลยแต่แม่ก็จะยากหน่อยเพราะแม่ก็จะเหนื่อยหน่อยกว่าจะสอนได้คือไปเรียนที่อื่นมาก่อนแล้วมาเทคนิคที่นี่โดยที่คุณจะได้เทคนิคแบบสเปเชียลหรอที่มาเรียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นพันกว่าชีวิตแล้วหรอโอ้เยอะมากนะปีนึงเยอะมากแต่เราครับครับที่เหลือหลักร้อยบางทีเหลือแค่40คนเองคือแปลว่าอย่างนี้แม่สอนทุกเดือนไหมสอนทุกเดือนเดือนละ2ครั้งเดือนละครั้งแต่คนที่บางคนเข้าใจร้อนเขาอยากจะทำให้เป็นเลยเข้าใจร้อนอย่างเงี้ยเราบอกว่าไม่ได้หรอกมันต้องเริ่มต้นจากตรงที่คุณรู้จักการใช้ผลิตภัณฑ์ฉันใช้พวกโปรดักต์อะไรให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมแต่บางคนช่างทำผมน้องเหมือนทุกอาชีพแบบคือใจร้อนถ้าใจร้อนไปต่อไม่ได้คือเวลาสอนนี่คือสอนแบบตัวต่อตัวเลยแล้วก็นั่งดูแบบไม่ได้กลุ่มใช่เราบอกเลยว่าเราไม่เข้าใจเลยโอ้โหบีบให้ดูเลยบีบสีให้ดูจับเหมือนถ้าจะจับมือทำเลยถ้าจะจับมือทำแต่คนเชื่อว่ามาครั้งหนึ่งเป็นเลยนะถ้าคนแบบเก่งสกิลมาดีแล้วมีคือมองปุ๊บเข้าใจปั๊บรู้เลยเรียนรู้เลยรู้เลยแล้วก็วันนี้เนี่ยเปิดสาขา2เนี่ยบรรยากาศในร้านเนี่ยตามมาดูคุณผู้ชมค่ะนี่แค่บรรยากาศหน้าร้านที่แม่แต่งเป็นแนวสไตล์อะไรยังไงคะอ๋ออันนี้เหรอ
ชอบดื่มสบายมือแบบชอบเป็นสบายสบายใช่ใช่ใช่แล้วแต่ละพงละหมอนที่ลูกค้าเขามีขโมยกับบ้านอะไรไม่มีค่ะไม่มีเป็นคนชอบตั้งของเป็นการส่วนตัวอ๋อก็คือแบบตั้งเป็นตัวจริงจริงเนี่ยคือที่ตั้งอย่างเงี้ยลูกค้าถามหลายคนมากว่าทำไมต้องตั้งอย่างเงี้ยเป็นความชอบส่วนตัวตัวเครื่องแป้งเพราะเครื่องแป้งมันดูเป็นแบบเหมือนฟิลอยู่บ้านแล้วก็แต่งหน้าอยู่บ้านอะไรอย่างงี้แล้วรองรับลูกค้าวันหนึ่งเนี่ยก็เยอะเลยรอบหนึ่งรอบหนึ่งถ้าเป็นสาขาหนึ่งเนี่ยรอบละ5ท่านวันหนึ่งรับประมาณ2รอบถึง3รอบก็ต้องจองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าบล็อกอินมาไม่ได้ทำไม่ได้รับเลยไม่ได้รับเลยเอาหรอเลิศเป็นร้านเสริมที่แบบว่าไม่รับบล็อกอินใช่ไม่รับบล็อกอินเลยนี่แล้วมาดูบรรยากาศภายในร้านอันนี้คือบรรยากาศในร้านนี่คือเพิ่งตกแต่งแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นนะหรือว่าใครที่อยากเป็นลูกศิษย์แมโนก็มาเรียนได้ได้เรียนได้เลยคืออยากให้เห็นบรรยากาศก่อนเลยคือไม่ต้องกลัวเลยเฮ้ยแมโนร้านจะเป็นยังไงร้านจะอะไรอย่างนี้ไม่แบบคุณผู้ชมค่ะแล้วเราพามาดูบรรยากาศในร้านลูกคุณดูว่าที่คือเตียงใดเตียงสาเตียงครับเตียงมีลืมวุ้ยเยอะมากฝั่งนี้นะแล้วยังมีฝั่งนี้อีกคุณผู้ชมหามาดูดิเห็นไหมตอนนี้คือกั้นเพื่อว่าต้นสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับแล้วก็มีชั้น2แล้วก็มีฝั่งตรงฝั่งนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่ว่ารู้สึกว่าเซฟนะแต่ตรงนี้เราแต่งเอาไว้เนี่ยเพื่อเขาต้องห่างๆกันอยู่แล้วนะครับระยะห่างอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดมาแรงมากนะครับนั่นคนละฝั่งเลยนะคือไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าหรือว่าคุณจะมาเรียนมาเป็นลูกศิษย์แมโน่ก็คือเนี่ยบรรยากาศที่คุณได้เห็นหรือว่าแม้แต่เตียงสระโอ้นี่แม่คืออย่างเงี้ยร้านใหญ่เลยคุณผู้ชมลองดูนี่เห็นไหมอ่ะนี่ไงเห็นไหมคุณผู้ชมดูเตียงสระแต่ตอนนี้ยังเสร็จไม่ดีทีเดียวถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาทัวร์กันอีกรอบนึงเพราะว่าเป็นร้านสวยๆที่แบบดูเป็นโมเดิร์นแล้วแบบเป็นฟีลแบบสบายๆสบายๆเหมือนฟีลอยู่บ้านใช่ค่ะแบบเราไม่เน้นอะไรที่มันหนักๆเพราะว่าเราไปร้านสวยๆเนี่ยจำไว้อย่างนึงเลยนะตัวพี่โน่เองจะบอกกับลูกค้าหรือจะบอกกับลูกน้องว่าถ้าเข้ามาร้านเสริมสวยแล้วรู้ว่าเป็นร้านเสริมสวยเลยสตางค์ในกระเป๋าก็จะออกเยอะเขาคิดว่าเราต้องจบเงินเขาแต่ถ้าเข้ามาหาเราเนี่ยแบบเหมือนเพื่อนเหมือนพี่หรือเหมือนว่าเหมือนเขากล้าจ่ายมาร้านคนที่ไม่ต้องดูอะไรเยอะๆเดี๋ยวนี้คนแม่แต่จริงบางทีมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแม่เฮ้ยร้านหรูๆเนี่ยไม่กล้าเข้าใช่ถูกต้องสระผมทีก็300-500ครั้งหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าสระใดทีก็จะพันหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เพราะว่าคนอ่ะเขามองหน้าทับของเขาเรียกว่าอะไรนะดูโลเคชั่นก่อนถ้าเกิดโลเคชั่นหรูมากก็ไม่กล้าเข้า มีจริงเหรอร้านหรูๆราคาถูกใช่ไหมเขาจะคิดอย่างนี้แล้วก็คิดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะแต่งร้านในสไตล์ที่เราชอบในชั้นระดับคอเทคชั้นกลางเข้าได้ทุกชนชั้นอย่างนี้แม่ก็รับทั้งลูกค้าไฮโซคนดังเซเลบแล้วก็ลูกค้าทั่วไปใช่ค่ะใช่ค่ะสาขานี้รับทั่วไปอย่างแม่สอนในทุกเดือนแล้วแม่มีเวลามานั่งจับผมลูกค้าหรอก็มันจะมีเป็นวีคอย่างเดือนหน้าก็วันที่9มีเป็นวีคที่9มี20คนโอ้โหเต็มแล้วเต็มแล้วเรียบร้อยมาเต็มแล้วเต็มแล้ว20คนวันที่9 24คนนะที่มาจากทั่วสารทิศเลยอ่ะแล้วก็ปลายกุมภาก็อีก14คนโอ้โหแล้วตอนนี้ก็ไปเป็นใกล้ๆเมษาอีกประมาณ30คนนี่คือเหลือว่าคิวเนี่ยจะข้ามปีแล้วใช่จะไปแบบไตรมาสครึ่งปีแล้วอ่ะไตรมาสแรกนี่คือคิวเต็มหมดแล้วอ่ะคุณผู้ชมหาเพราะคนก็ถามแล้วว่าค่าเรียนแพงไหมทำไมคนเรียนมาเรียนเยอะพี่โน่บอกเลยว่าคอร์สบางคอร์สแบบคือแพงเพราะเราจ้างนางแบบจริงๆมาให้คุณเลยแล้วเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆให้คุณเลยแต่ถ้าบางคอร์สก็คือถูกเราไม่ได้สอนเฉพาะทำผมนะการตลาดเลยการรู้จักปรับไมค์สนุกคอร์สหมดเลยเราก็เลยมีลูกแม่เราเทคนิคในการเลือกผลิตภัณฑ์ในการที่เราจะเปิดร้านเสริมสวยอะไรเงี้ยเอาแนะนำไปเอาที่พี่โน่แนะนำนะพี่โน่บอกว่าเอาหาซื้อใกล้เคียงทางที่บ้านได้แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำมันจะเป็นไหมต้องใช้ผลิตภัณฑ์แพงๆอะไรเงี้ยมันต้องมีนะช่วยเขาเรียกว่าออฟเฟอร์ตัวเองเนาะเป็นต้นทุนแต่ว่าถ้าแพงเกินไปเดี๋ยวนี้ต้นทุนนะถ้าแพงแล้วได้ผลกับไม่มีปัญหาบอกลูกค้าแต่แพงแล้วไม่ได้ผลก็มีเราก็เลยต้องเนี่ยทุกอย่างใช่ไหมลูกศิษย์เยอะเราที่บอกว่าสิ่งที่หนูมีอยู่อ่ะต้องไปลดนะแล้วสิ่งที่หนูไม่มีต้องไปเพิ่มบางทีกัดเคยเจอไหมของถูกแต่ดีมีแต่เราหามันไม่เจอคือเราก็แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆสำหรับคนที่จะมาเรียนแล้วก็สามารถต่อยอดในทุกอย่างทั้งหมดเลยการตลาดการเก็ตติ้งลูกค้าก็ทั้งมารยาทนะจริงทั้งมารยาทถ้าใครเคยดูข่าวพี่โน่นะขนาดสารยาพี่โน่ยังไปกันเลยใช่ไหมครับไปกันทุกที่เลยแต่ว่าในคาร์ดของเราเนี่ยนะบอกได้เลยว่าทำไมพี่โน่ถึงมาเปิดคาร์ดเพราะอายุเยอะครับถ้าตายไปพี่ชายหัวใคร
วิชาก็อยู่กับคนที่เราสอนเนาะแล้วก็ต่อไปได้อ๋อเรียนจากช่างคนนี้อะไรนะก็เหมือนกับต่อยอดคนแต่ว่าสิ่งที่เราถนัดมาสอนสิ่งที่เราได้เรียนมาเนี่ยเพราะว่าช่างผมคนไทยเอาพูดตรงๆเลยนะว่าเขาก็ไม่ได้มีโอกาสเยอะที่จะได้มีบินเมืองนอกเมืองนาเหมือนเราในเมื่อเรามีโอกาสเราโปรยเข้ามาเสร็จพี่โน่มีวันนึงพี่โน่นั่งอยู่เอ้ยถ้าเราตายไปเนี่ยถ้าเราไม่สอนเขาเนี่ยความรู้ก็ตายไปกับเราถ้าเรายังแบ่งปันให้เพื่อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีเอ้ยยังมีอย่างนี้ด้วยเหรอเหมือนพ่อแม่สอนทำกับข้าวแล้วนะมันก็ถ่ายทอดกันเป็นรุ่นอย่างนี้แม่มีแบบว่าปั้นใครสักคนมาเป็นตัวแทนแม่อะไรอย่างเงี้ยแบบช่วยแม่สอนอะไรเงี้ยก็ตอนนี้มีเมนเทอร์มีเมนเทอร์ก็จะมีสกลนครนะแล้วก็มีสารยาแล้วนี่คือทุกคนนี่ผ่านการคัดกรองผ่านการสอบผ่านการเรียนรู้ความกดดันของแม่ทั้งหมดแล้วก็มีลมซักแต่ภาคใต้เยอะภาคใต้มีสุราษฎร์นครภูเก็ตกำลังจะขึ้นคือง่ายเลยว่าสมมติว่าเขาก็จะเป็นแม่ทีมในแต่ละภาคเขาก็สามารถไปเปิดสอนใช่ใช่ใช่ได้เลยใช่คือที่เราทำเมนเทอร์ขึ้นมาอันนี้ฝากอีกนิดนึงนะเมนเทอร์ภาคใต้เนี่ยคนไม่ต้องขึ้นเครื่องบินมาทำกับพี่โน่แล้วแค่ทักอินบ็อกว่าที่ภาคใต้มีร้านไหนที่อยู่ในเครือข่ายของเราก็ไปเรียนส่งไปเรียนคนนี้ได้เลยส่งไปทำสีเลยเพราะลูกค้ารู้ไหมมาจากสุราษฎร์หาดใหญ่ภูเก็ตมาที่นี่หมดใช่ไหมเราบอกแล้วคุณจะมาคุณบอกเลยว่าถ้าทำภาคใต้พี่โน่แนะนำหน่อยที่ไหนอ่ะลูกศิษย์ต่อใช่ใช่ใช่ก็เลยทำร้านหาดสมมติร้านคุณกั๊กเลยที่สุราษฎร์เนี่ยร้านคุณนี้ที่สุราษฎร์เลยฝีมือเหมือนกันเพราะว่าคำว่าเมนเทอร์เนี่ยเหมือนเป็นผู้จัดการเราเลยต้องรับเราลูกค้าได้ต้องรับผิดชอบลูกค้าให้ได้ต้องทำสีสไตล์เราให้ได้นะครับตอนนี้วันนี้แม่ต่อยอดคนไปเยอะมากไหมแม่รู้สึกไงบ้างโอ้ดีใจมากค่ะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งนะเฉพาะเดือนธันวาคมร้าน 200,000 โอ้มีแม่ไอ้รายได้ร้านสวยๆมันเยอะจริงๆใช่ไหมร้าน 200,000 7ที่นั่งเองนะโอ้โห7ที่นั่งร้าน 200,000 จากร้านที่เคยได้ 300,000 ตอนนี้เป็น 800,000 โอ้โหคือเราจากเขาก็ได้ 200,000 300,000 บางคนได้ 80,000 ตอนนี้เป็น 200,000 โอ้โหคือพอเขาอัพสกิลทำให้ฝีมือเขามีคุณภาพเขาก็โดนบอกต่อไปเฮ้ยมาทำร้านที่สีสวยที่จะอะไรอย่างงี้เนาะถ้าบอกเลยนะคนที่มาเรียนไม่ได้กลับไปทำแพงนะเคยทำสีหัวละ 4-5 พันแต่มาเรียนกับพี่โน่กลับไปทำสีหัวละ 2,500 เลยนะยอมกินเรทที่มันลดลงแต่ว่าได้ลูกน้องเยอะใช่เห็นไหมการตลาดเห็นไหมครับแล้วฝีมือดีกว่าเดิมด้วยเป็นไงลูกค้าก็บอกต่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราบางคนบอกอุ้ยนางไปเรียนกับพี่โน่มาแล้วต้องโขกสัตว์ได้หรอค่ะถึงได้หลักล้านเนี่ยนางต้องทำแพงแต่ไม่ต้องเรียนพวกตัดอะไรอย่างเงี้ยเหรอแม่เขามีพื้นฐานอยู่แล้วพวกนี้เขามีพื้นฐานอยู่แล้วเขาแค่อยากจะรู้ว่าสีจริงๆทำยังไงแก้ไขยังไงเคมียากกว่ามากมากแล้วเคมีเนี่ยสร้างรายได้ได้เงินเยอะกว่าสมมติตัดหัวนึงประมาณ300แต่ทำเคมีอย่างนี้แบบยกตัวอย่างทำเคมีหัวละ2,500วันนึงถ้าทำแบบประมาณสัก5หัวก็ได้เป็นละพันละเป็นหมื่นแล้วพี่โน่จะบอกเขาเลยว่าเราคำนวณต้นทุนเลยครึ่งครึ่งแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้าเกิดผิดพลาดมาทางนั้นก็ขาดทุนก็คือการแก้แต่พี่โน่สอนนักเรียนทุกคนว่าให้ทำวอลลุ่มเยอะมันจะได้ฝึกมือให้เก่งแล้วก็ทำคุณภาพราคาถูกลงพร้อมที่คล้องจ่ายเห็นไหมมันเป็นเทคนิครุ่นใหม่อย่างนี้ดีกว่าแม่คุณจะมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็เห็นภาพทั้งบรรยากาศในร้านที่แบบว่าอุ้ยสวยมากคุณผู้ชมหานะฮะอยากไม่โน่ฝากดีกว่าสำหรับใครที่อยากเรียนแล้วคอร์สเรียนที่จะเปิดสอนเนี่ยคอร์สละเท่าไหร่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแพงหรือเปล่าคอร์สจะเป็นสีซ้ำค่ะจะมีสักหลักพันหลักหมื่นหลักหมื่นนี่คือสกิลแบบเต็มที่ดูแลกันถึงบ้านเรียกว่าพร้อมเสิร์ฟเลยนะแต่ว่าก็ดูติดตามหน้าเพจแล้วแต่ว่าจะมีในตัวพี่โน่ยังเรียนโกด้าอยู่ยังเรียนเพิ่มเติมอยู่แม่ก็ยังเรียนอยู่เพราะก็เรียนเพื่อจะมาสอนต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนโกด้าเสร็จนะเราก็จะมาสอนต่อเราคิดไม่แพงคิดไม่แพงเลยนะสนใจดูที่เพจติดตามที่เพจครับช่างผมช่างโน่สโลเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้แล้วคุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามว่าแม่จะมีสอนในช่วงเดือนไหนเดือนนี้มีสอนอะไรยังไงบ้างแล้วคุณผู้ชมก็ลิงก์เข้ามาจองกันเยอะๆเพราะว่าคุณก็จะได้เอาอาชีพตรงนี้ไปต่อยอดเขาบอกว่าในเรื่องของอาชีพความสวยความงามกับร้านเสริมสวยเนี่ยยังไงก็ไม่อดตายใช่ใช่ใช่นะแล้วฝากอีกอย่างเลยนะลูกค้ายังรับบริการอยู่อ๋อมาได้ลูกค้ามาได้แต่ไม่ใช่มาสอนอย่างเดียวเลยเพราะวันนี้แบบคุณจะต้องออกงานจะต้องทำผมจะต้องทำสีแล้วอยากได้ร้านดีๆคุณผู้ชมขาร้านช่างโน่ช่างผมคนนั้นเป็นหนึ่งทางเลือกให้กับคุณผู้ชมแล้วคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะผิดหวังใช่ร้านเราเป็นร้านสีใสก่อทำทั้งคนมีอายุและวัยรุ่นไม่ต้องกลัวผมทึบไม่ต้องกลัวผมสว่างเกินไปไม่ต้องกลัวเฟดเราไม่สวยเพราะเป็นร้านทำสี
สายฝอจำไว้เลยนะที่นี่เขาเด็ดทำสีสายฝออยากเป็นฝอแบบพุ่งต้องมาที่นี่เลยวันนี้ต้องขอบคุณแม่ลูกมากๆนั่นเองค่ะได้แบบว่าวันนี้วอล์กนี้สุขสนานมากมายแล้วก็วงการรีวิวได้มาคุยกับช่างโน่แม่โน่ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของวงการเส้นผมวงการทำผมคุณชมปั้นลูกศิษย์มาแล้วแบบเป็นร้อยคนเป็นพันคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะช่องทางในการติดต่อกันมาเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ